ชักโครกควบคุมจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นชักโครกที่ติดระบบ IoT ลงไปทำให้คุณสามารถกดชักโครกจากที่ไหนก็ได้บนโลกตราบใดที่ยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่บอร์ด CSP8266 จะเป็นหัวใจหลักของเครื่องจักรชิ้นนี้เป็นตัวที่สั่งการให้ชักโครกเปิดปิดและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เมื่อทำการสั่งกดชักโครกผ่านแอปลิงในโทรศัพท์สัญญาณจากบอร์ดก็จะส่งต่อไปที่รีเลย์เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าในการกดชักโครกสัญญาณการกดชักโครกซึ่งเป็นไฟ LED สีเขียวและเสียงของบัสเซอร์ก็จะดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าชักโครกได้กำลังทำงานอยู่จากนั้นปั๊มน้ำที่อยู่ภายใต้บ่อเก็บน้ำก็จะดูดน้ำขึ้นมากดชักโครกเป็นการจบการทำงาน